ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก 90% ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาลองใช้เวลา100วันเอาชีวิตรอดในโลกของดาบพิฆาตอสูรโดยเป้าหมายหลักของเราในครั้งนี้คือการกำจัดเหล่าอสูรจันทาทั้ง12ตัวรวมถึงอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไมเคิลแจ็กสันเอ้ยคิบัตสติมูซันผมจะทำสำเร็จหรือไม่เราไปเริ่มการผจญภัยพร้อมๆกันเลยครับวันที่1ผมเกิดมาในโลกอันแสนกว้างใหญ่อีกแล้วแต่ในครั้งนี้เรามากัน2คนเพิ่มเติมคืออยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยว่าเริ่มกับจำพายกันเลยไหมเริ่มเลยดิเริ่มเลยโอเคงั้นเราได้ตัดไม้กันไหมจากนั้นผมก็ไม่ดีรอที่จะตัดไม้มาดองไว้สักนิดเดี๋ยวทำขนมปังให้ทำมาดีทำน้ำหน่อยทำหน่อยคุณคิดว่าครั้งนี้เราจะรอดปลอดภัยกันจนจบไหมฮะไม่รอดหรอกอุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นนะแล้วบอกเลยนะว่าไอ้ยายบะปั๊มใหม่มันคือแบบมันน่ากลัวจริงนะเว้ยสัตว์อยู่กลางวันได้เหรอเดี๋ยวอันนั้นเกินไปพอได้มันจำนวนหนึ่งแล้วก็นำมาทำอุปกรณ์เลยคิดถึงการเอาชีวิตรอดแบบเซิร์ฟเวอร์มากอ่ะไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะเอาครับนี่นะครับขวานก่อนนะโอเคครับขวานแบบนี้ขอดองไม้รอบเดียวเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบว่ามานี่โอเคอันไหนมาสวยงามสวยงามโอเควู้ทำไปเยอะจังนี่เจอเหล็กแล้วด้วยนะโอ้รอบนี้แบบรวดเร็วนะแบบรวดเร็วทันใจมากจากนั้นก็เริ่มลงเหมืองตรงนี้ไม่มีมีเหล็กโอเคเอาเหล็กมาหน่อยแล้วกันแต่ว่าจริงๆเหล็กก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่ามันต้องโฟกัสที่การแบบล่าศูนย์นะครับนะโอเคด้านหน้าไม่มีอะไรนะอุ้ยตกใจสวัสดีล่าศูนย์ว่านายมาทำอะไรตรงนี้นะเรารู้นะว่านายแบบว่ากลัวแสงแดดวันที่2ถึง3แล้วผมก็หาแร่ไปเรื่อยๆไปยาวไปนะโอ้โหโคกับเหล็กเยอะมากข้างล่างนี้เดี๋ยวมาปุ๊บโอเคเหล็กแล้วตอนนี้ได้เหล็กมา30ไปแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเยอะละนะก่อนนะโอ้โหแล้วเหมืองมันก็ลงไปเรื่อยๆเลยโอ้ผมเหมืองลงไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวและไม่นานเราก็ได้เจอกับไดมอนด์ข้างล่างหมดยังยังไม่ตันไม่ตันอุ้ยไดมอนด์นี่ไงยอดเลยตัวเองทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยครับที่ขุดปุ๊บนี่เรียบร้อยได้แล้วเอามาปุ๊บแล้วก็สุดท้ายขุดปุ๊บเม็ดเดียวจริงด้วยนะถึงจะแค่ก้อนเดียวก็เถอะสักพักเราก็เจอเพชรอีกแล้วไม่เท่าไรปุ๊บนี่ราพิษอุ้ยเจอไดมอนด์อุ้ย2เม็ดปุ๊บ1 2 2แล้ว3แล้วแล้วก็4ปุ๊บโอ้ยตอนนี้มีไดมอนด์5ก้อนแล้วนะสุดยอดครั้งนี้อาจจะเน้นเก็บทองนิดหนึ่งเพราะเราต้องใช้มันทำแครอททองอันนี้มาขอทองก่อนแล้วกันนะทองมาโอเคทองได้เยอะไปวันเนี้ยข้างบนไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะลงตรงนู้นจอมมีทองอีกแล้วขอทองหน่อยจ้าและไม่นานเราก็เดินเจอกับคู่ปรับอีกแล้วโอเคสวยงามเอามาปึ๊บโอเคไปว่าอุ้ยเดี๋ยวสกิลไม่เอาสกิลไม่เอาขอล็อกจุกมาดิยังไม่โดนโอ้ยเกือบเกือบได้จบคลิปแล้วไหมล่ะเมื่อรอดแล้วก็หาทางกลับด้านบนเลยรู้สึกว่าตอนนี้แบบชีวิตผมแบบลำบากมากเหนื่อยมากวันที่4ถึง8หลังจากขึ้นมาแล้วก็เผาเหล็กทำอุปกรณ์เลยฮะเดี๋ยวผมทำชุดกันปุ๊บโอเคแล้วก็ดาบนะแล้วก็ทำโล่ด้วยนะนี่โล่เป็นสิ่งสำคัญเลยขาดไม่ได้ตัดไม่ดองอีกนิดจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางเลยโอเคเพราะฉะนั้นก็ไปเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางดีกว่านะคืนนี้อันนี้ก็อุ้ยเต็มยศเลย ใส่เต็มยศเลยอ่ะผมใส่แค่เกาะเลยวิ่งไม่นานเราก็มาเจอกับหมู่บ้านอีกแห่งแล้วก็ขอจิกฝังสักนิดด้วยก่อนแล้วเราขุดไปก่อนโอเคไปขุดไปฮะอาหารก่อนทำต้องเดินด้วยท้องนะอุ้ยแต่นี่หมู่บ้านใหญ่ว่ะใหญ่จริงนี่ฮะจิโร่นอนอยู่ไหนจิโร่นอนอยู่ในชุดเขียว มันใช่จะที่ไหนเนี่ยปะเถอะเอ้ยตกดึกพวกเราก็ไม่ดีหรอที่จะล่าอสูรเลยหอมไม่ได้อุ้ยเจ็บนะเจ็บนะมันเจ็บนะเจ็บนะแรงกันได้เอ้ยมันนี่โหนี่ผมเป็นทีมเวิร์คเออโอเค8ที่มันเออ
เออเรียบร้อยแผนการสุดยอดนะนี่เป็นไงทีมเวิร์คสุดๆโอเคมามาลุ้นปานกันดีกว่าฮึบมันหมอกว่าอุ้ยมิจิโร่เอาทั้งผมอ่ะโอเคปานวาลีไม่รู้ละอ่ะถ้าเกิดโดนจะปานวาลีก็ปานวาลีเหอะมาพร้อมผิดอ่ะเนื้อมันคือแบบว่าเขาคนคอนเซ็ปต์แล้วอ่ะคอนเซ็ปต์ปานประจำช่องนะฮะแล้วเราก็มาเจอกับทาวเวอร์ไอพวกพิเดเจอร์ไอพวกพิเดเจอร์กับพวกพิเดเจอร์เลยเป็นเล็กที่มาอยู่ข้างบนเลยไปเอาด้วยหมดยางมีกองมีอะไรไม่เป็นไรขึ้นมาอยู่บนนี้ก่อนดวนแล้วจะไปทางไหนต่ออ่าโอเควันที่9ถึง11เมื่อได้พิกัดเขาสกิริมาแล้วก็ออกเดินทางตามพิกัดไปเลยโอเคเฮ้ยเอ้ยตอนนี้มันนัวอยู่นัวแล้วคุณตาคุณน้องมาแล้วใครมาแล้วไปมาแล้วโอเคทีเดียวนี่อะไรอ่ะอันนี้บ้านใครอ่ะเป็นกูฟูป่ะดีโอ้โหตอนนี้อาจิป่ะการฆ่าศูนย์นี่คือแบบเป็นงานรองนะตอนนี้โอเคอู้เดมอนอู้เดมอนทองชอบเลยอู้มีเอเมอรัลด์ด้วยอ่ะโอเควันนั้นไปกันต่อฮะนี่จะเป็นบ้านคุณเล็งกูฟูแน่เลยใช่ไหมใช่หรือเปล่าอุ้ยอู้บล็อกทองอุ้ยไอ้คุณทั้งหมดโอ้ my god รวยสัมผัสได้ถึงความรวยนะในอุ้ยมีขนมปังแล้วขนมปังเอามันให้หมดเลยของชอบมีแครอทด้วยเอ้าโอเคปังอะไรเอ้าหูไว้คุณดูหลังอ่ะดูไม่คุณหาเจอก่อนอ่ะตีได้1ทีคุณทั้งหมดนะเรามารอบเดียวนะเรามา ยิ่งกว่าโจรอ่ะคือโจรจะต้องกลัวเรานะจริงแล้วเราก็เจอหมู่บ้านอีกแล้วจะเยอะไปไหนเนี่ยไม่ขาดแครอทนะไม่มีแครอทอ๋อเหรออ่าไม่เป็นไรไม่มีแครอทก็เก็บหมดอะเก็บข้าวก็ได้ข้าวฮะหลังจากสำรวจเสร็จก็ออกเดินทางต่อเลยโอเคมานะวู้เจอหมู่บ้านอีกแล้วอะไรทำไมดวงเราสมพงกับหมู่บ้านอีกแล้ววะแต่แบบไม่ต้องการหมู่บ้านแบบนี้อยากได้หมู่บ้านในมอสนะหลังจากเดินทางสักพักเราก็มาถึงกันแล้วอ๋อนี่ไงจะแล้วเนี่ยไปปีนเสาหลักก็ลำบากนิดนึงนะแต่พอไปเสาหลักปั๊บกระโดดปลดย้องเลยตื่นเช้าว่ะโอ้ยเดี๋ยวก็คุณเร็วอ่ะเอาคุณรีบอ่ะใจเย็นดิคิดถึงบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศกันเอาชีวิตรอดนะอากาศกับมุสซันยืนอยู่ด้วยกันเมื่อมาถึงแล้วก็เริ่มภารกิจตามล่าซาบิโตะกันเลยโหอยู่ครบเลยกิวด้วยว้าวครบเลยโอ้ยเดี๋ยวลืมไปต้องฆ่าไอ้นี่ก่อนดีกว่าแล้วมันสู้กับซาบิโตะก่อนนะฮะโอ้โหแต่สภาพตอนนี้มันสู้ได้หรอวะชักช้าว่ะไม่ทันใจวัยรุ่นนี่นอนแม่งเลยโอเคแต่ก่อนอื่นขอแวะฟาร์มอสูรสักนิดก่อนละกันขออะไรแบบง่ายๆก่อนอีซี่อ่ะอสูรธรรมดาอสูรธรรมดาก่อนละกันธรรมดาก่อนละกันมาทำอะไรเพื่อนผมโอเคสวยงามอุซึกองนัวกับอะไรนัวกับอ๋อด้วยกับยาบะด้วยยาบะช่วยอุซึยาอย่าทำอุซึผมอย่าทำอุซึผมอย่าทำอุซึผมมาตีอุ้ยนักขี้เดี๋ยววิ่งไปเดินเฮ้ยไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวนะโอ้สตูจำเรื่องเลยเนี่ยดาคีวิ่งมาพอดีเลยปวดเกินอะไรกันวันนี้เทมโพเดมอนเต็มแล้วมันเจ็บแล้วโอเคอุ้ยทำไมคุณแรงขึ้นเยอะจังเลยอ่ะเช้าแล้วอุ้ยเร็วกว่าคู่ไม่ได้เจอนานใช่ไหมสวัสดีทักทายก่อนที่เขาคุณเรียนงูอยู่ดังกินโดนัทเลยอยู่ดังกินโดนัทวันที่12ถึง16หลังจากผ่านคืนอันแสนโหดร้ายมาได้ผมก็ไม่รีรอที่จะคราฟแครอททองไว้โดบสักนิดจากนั้นก็ออกฟาร์มอสูรต่อคือถ้าเราไม่ฟาร์มก็ไม่เก่งขึ้นไงเอามันมาดีลงเขาผมมาแล้วเว้ยอุ้ยแรงขึ้นเยอะมากตอนนี้แล้วพวกเราก็ไล่ตบอสูรไปเรื่อยๆซึ่งพวกมันก็ฆ่ายากขึ้นเยอะมากๆด้วยโอเคมาดีมาระวังผมเองเพิ่มมันจะเอาผมหมอไม่ไหร่จะเก่งขึ้นสักทีวะฮะนี่ก่อนเจอสูงยับมาเลยเฮ้ยทำไมมันโหดแกวะอยากเข้ามาน่ากลัวมากวันที่17ถึง21หลังจากฟาร์มได้สักพักก็เริ่มออกทำภารกิจต่อเลยโอเคไปก็คือสุดท้ายก็ต้องมาวิ่งหาแบบนี้แล้วก็หาไม่เจอเพราะตอนนี้กองการมันก็หาไม่เจอเนี่ยเจอแต่มักโมะนะฮะเนี่ยมักโมะอีกแล้วมักโมะกับคานาโอนะฮะเจอสองคนนี้เจอทำไมหาไปสักพักก็เจอเข้าจนได้โอเคครั้งนี้มีหรือเปล่าไม่มีอ่ะเนี่ยเจอแล้วนี่
ฉันโตแล้วแล้วรออะไรล่ะเข้าใส่นัวเลยอ่ะนี่แต่ว่าตอนนั้นเราต้องใช้แผนแบบไหนวะเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรอ่ะกดผิดเมื่อกี้เรียบร้อยจบแล้วไปจะได้ก็ได้เอ้าทำไมคุณได้ล่ะแล้วทำไมผมไม่ได้ตัวเปิดตัวเปิดเนี่ยแม่งนับตัวเปิดเยอะวะมาขออีกรอบแล้วกันเอางี้ผมจะเตี้ยผมจะวิ่งนะตัวเปิดตัวเปิดตัวเปิดเปิดแล้ววิ่งเปิดแล้ววิ่งโอเคลงน้ำอีกแล้วลงน้ำลงน้ำลงน้ำแล้วจอมมามาเลยมาเลยเดี๋ยวเราคุยกันได้เดี๋ยวมันเป็นแค่เควสนะสัมโตนะลงมาลงมามาแล้วมาแล้วโอ้เดี๋ยวมันเปิดสู้เปิดสู้ใจเย็นใจเย็นสัมโตสัมโตสัมโตใจเย็นเฮ้ยตายแล้วสี่สามแล้วตายแล้วเอามันมันไม่ตายก็จะตายเหนื่อยแท้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าจากนั้นก็เริ่มออกตามล่าอสูรมือกันต่อเลยแฮนเดมอนอีกแล้วแฮนเดมอนนี่มันมีปัญหามากเพราะว่าเราหาไม่เจอนะวันดีขอล่าหน่อยล่าหน่อยขอล่าหน่อยล่าหน่อยเฮ้ยไม่จะมาล่าเขาทำไมจะโดนเขาล่าโอเคไม่ใช่โอเคไม่ได้ต่อมันต่อมันลูกต่อมันแหละโอเคกินเท่าหลักเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวรถไฟมันไปเกิดในตอนนี้ปะเนี่ยคือไม่ใช่นะเห็นแล้วนึกถึงนี่เลยว่ะนึกถึงแบบเดนไรเนอร์อยู่ดีมันก็โผล่พุ่งมาข้างหน้าเลยนะเดนไรเนอร์เฮ้ยผมพี่มาโตนะพี่มาโตนะเฮ้ยมันเอาแล้วมันเอาแน่แล้วแน่ผมจะตายก็ทำไมมันต้องมาเสี่ยงตายทุกครั้งวะไม่ได้จัดมันได้ไม่ได้จัดการแหมน่ารำคาญจริงอ่ะต้องลากให้โอเวอร์ไลท์จัดการนะก็หลายเป็นเสาหลักอยู่แล้วนะเนี่ยแต่ละตัวจะฆ่ายากไปไหนเนี่ยวันที่22ถึง24หลังจากตามหาอยู่นานในที่สุดก็เจอแล้วโอ้ยเดี๋ยวมาแล้วนะโอเคที่สุดอสูรมือก็มาแล้วโผล่มาแล้วสินะแกโผล่แล้วระวังตายด้วยนะอุ้ยดูแรงมากดูแรงมากโอเคจะตายแล้วนี่เดียวแต่ว่านั่นมันไม่ได้เควสวะนั่นดิทำไมไม่ได้วะเฮ้ยชีวิตไม่นานก็เจออีกตัวใช่ไหมอุ้ยจะสูงมือเกิดอีกตาปลาทางรถไฟปลาทางรถไฟปลาทางรถไฟเปลี่ยนท่ากับบนที่สิบกับบนที่สิบขึ้นมาแต่พอฆ่าแล้วเควสก็ดันไม่ขึ้นซะงั้นอะไรวันเนี้ยหลังจากพยายามอยู่หลายตัวเควสก็ไม่ขึ้นซักตัวเอาเป็นว่าช่างเควสมันละกัน move on กันต่อวันที่25ถึง29ภารกิจต่อไปออกตามล่าน้องลุยมีป่าวปกติต้องอยู่ใกล้ๆกันไม่ใช่หรอวะนะน้องลุยมีไหมแถวนี้ฮึบกระโดดข้ามเขาชอบมากเลยแบบสเต็ปกันไปสองรอบกระโดดข้ามเขาอะเพื่อพวกเราเดินทางไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เจออันนี้ใช่ป่าวอ่ะมันน่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปเรียบร้อยใช่ด้วยนี่ไงเห็นไหมมันก็ไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นหรอกโถเอ้ยต้องมาฆ่าลุยต่อป่ะเควสนี่เอานะโอ้โหนี่ไงจะปรากฏว่าเควสต่อไปเราต้องพาทันจิโร่มาด้วยซะงั้นเฮ้ยชีวิตก็เป็นว่าใส่นวลน้องลุยเปล่าๆเลยแล้วกันโอเคเอานะมาเรามาหาน้องลุยต่อดีกว่าโอเคผมก็คิดอยู่นะว่าทันจิโร่มันเควสน่าจะทำไม่ได้นะเพราะมันเป็นบั๊กหรือสักอย่างนะแวะตบอสูรนิดไปมาๆก็ขึ้นเป็นเสาหลักแล้วซะงั้นไม่ถูกก็ต้องสู้วะต้องสู้วะมาต้องสู้โอเคถามก่อนเมื่อไหร่จะขึ้นนะเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนละตอนนี้อยู่ที่อ้ออีกแค่ชั้นเดียวท้ายแล้วกลายเป็นเสาหลักแล้วนะผมเลยฟาร์มต่ออีกนิดและไม่นานเราก็ได้เจอลุยแล้วสักทีโดนลุยไล่ฮะเอาเจอลุยแล้วหรอไหนอ๋อไงจะแล้วโอเคขนาดพูดเดี๋ยวนี่มาจากไหนก่อนนี่จากไหนก่อนลุยก็ไม่ใช่เป้าหมายเราก็ไม่ใช่เป้าหมายเราไม่ใช่โอเคเจอลุยแล้วใช่ไหมถ้าเจอลุยแล้วก็รอเลยล่ะมาตัวนี้ลุยไหมมาหนูอุ้ยเจอเห็นพ่อด้วยมีพ่อข้างหลังระวังตายนะคุณระวังตายนะตอนนี้หนูมาเออมามันตายแล้วลุยเจ็บมากตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตายแทนเดี๋ยวนะพ่อมันจากไหนวะพ่อจากไหนฮะพ่อทำไมพ่อต้องเข้ามายุ่งด้วยไม่เข้าใจเลยจริงเรียบร้อยเฮ้ยกลายเป็นทายชนะหมดเลยทายครบเลยมาดีสำหรับวารีแถมพวกเรายังได้ขึ้นเป็นเสาหลักอีกด้วยฮะคุณเดี๋ยวนะทำไมคุณได้เลิฟอะไม่รู้เอ้าวันที่30ถึง35หลังจากจัดการน้องลุยแล้วเราก็ออกล่าอสูรจันทาต่อเลยมีคามานูเอะนะที่ยังไม่ได้ฆ่านะที่ไม่ได้ฆ่าข้างแรมตัวไหนเลยเนี่ยนอกจากอสูรตัวนั้นนะโอเคเพราะฉะนั้นดีกว่าดูข้างแรมดีกว่ามีข้างแรมตัวไหนให้ตีไหมกับประเด็นมันไม่เกี่ยวนะเฮ้ยลุกโลดีกว่าลุกโลลุกโลโอ้ยเดี๋ยวมันโหดมันโหด
เออเกะกะขวางทางเกะกะขวางทางเกะขวางทางมากมาดีมาดีอุ้ยยาเวลาที่มันขัดขวางเขาเจริญแล้วมากนะแต่ว่าอุ้ยข้างหน้ามียาฮาบานะคือจะมาขวางกันเยอะไปไหนเนี่ยผมจะตายผมจะตายเดี๋ยวผมจะตายก็เฮ้ยมันนัวมากนะจริงนัวมากไปแล้วหมดนี้นะถ้าใจไม่ถึงห้ามเล่นนะโคตรนัวนัวจริงโอเคคุณหนีก่อนคุณหนีก่อนผมว่าเอาเป็นว่าพักยกก่อนละกันผมออกเดินทางต่อแต่ไม่ทันไรโอเคเออก็ดีนะไปงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางดีกว่านะเดินทางต่อดีกว่านะเพราะว่าแบบอุ้มีไงมีไงคือโดยทับหัวกูเลยให้มันได้อย่างนี้เซ่หลังจากเดินทางอยู่สักพักจู่ๆเราก็มาเจอกับเขาโยโกะแล้วรออะไรล่ะสำรวจเลยไม่ทำไมก่อนเราต้องใช้พีเอ็กเดมอนใช่ไหมอ๋อผมมีเดมอนไม่ผมมีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ครับงั้นคุณเลยคุณน่าจะดูออกใช่ไหมว่าอันไหนน่าจะเป็นของแรงอันไหนน่าเป็นปกตินะกูไม่ออกโอเคขอบคุณมากอาริกาโตะธรรมดาเนอะมันแบบกระจกกระจอกอ่ะมันแต่ว่าเราไม่เอานะดาบปกติไม่เอาแล้วแบบแรนะครับนะซึ่งแบบแรเนี่ยมันจะดูแบบว่ามีออร่านะมันจะแบบมีออร่าขึ้นมานิดนึงซึ่งหลังจากหาแรสกาเลตแรอยู่นานพวกมันก็ไม่มีวี่แววที่จะโผล่มาให้เราเลยเฮ้ยเซ็งไปมืดแล้วนะไปงานนี้กลับบ้านดีกว่าอุ้ยเสียงอะไรวะก็น่าเรารีบขุดแล้วกลับบ้านดีกว่านะไปกลับหมู่บ้านกลับหมู่บ้านลืมไปไม่มีบ้านได้อยู่ไปแย่งหมู่บ้าน MC อยู่นะวันที่36ถึง38เมื่อไม่เจอพวกเราเลยกลับมาบ้านปักหลักเก็บของสักนิดโอเคทีนี้เดี๋ยวนะผมว่านะเว้ยเราไอ้นี่ดีกว่าเผาแคคตัสดีกว่าเออทำชุดทันจิโร่ใส่ดีกว่านะโอเคชุดทันจิโร่อันนี้โจก็คือสีเขียวกับสีดำโอเคขนแกะเขียวกับขนแกะดำนะแล้วต้องตัดขนแกะด้วยลืมอ่ะไม่ได้ตัดขนแกะมาเลยนะโอเคตอนนี้มืดแล้วเมื่ออยากได้เราก็ต้องได้ผมเลยออกหาวัตถุดิบเพิ่มเล็กน้อยมาเอาหมึกมาเลยโอเคสวยงามเอามาโอเคเรียบร้อยได้แล้วนะได้แล้วต่อมาทีนี้เหลือขนแกะเอ้ยเจอแกะขาวแล้วได้มา5โอเคพอแล้วมั้งพอเอาไปมาโอเคนะแล้ว3ปึ๊บโอ้ยพอดีเหมือนสั่งได้หลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็นำมาคราฟเลยปึ๊บนี่เรียบร้อยผมนะได้ชุดทาจิโร่มาแล้วโอเคจากนั้นก็นี่เอามาผสมกันเลยปึ๊บนี่ไงโครดเฟียว Yahoo! วันที่39ถึง42แล้วพวกเราก็ออกเดินทางตามหาหมู่บ้านต่อคือไม่ได้หวังอะไรมากเลยนอกจากแอปเปิลกับแครอทโอเคอุ๊ยขนาดอุบุชิกิแล้วคือเอาจิมป้ามันเป็นคฤหาสน์ที่ได้ประโยชน์แล้วผมว่านะได้อาร์เมนเดอร์มานะอุ๊ยคุณไอ้ผมหมดอีกแล้วขนมปังหมดอีกแล้วหมดเหมือนกันจริงจังวะเออวิ่งไปสักพักอาหารก็หมดเลยแวะทำสักนิดไปต่อผมนะขอแบบเด็ดๆอีกอยากได้หมู่บ้านอยากเจอหมู่บ้านเว้ยอยากได้หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านนี่แบบหายากจริงนะโอเคไปมันดวงอะดวงล้วนๆนะอาศัยดวงอยู่แล้วนะแล้วเราก็วิ่งมาเจอกับอะไรเฮ้ยอะไรเออใช่อะไรหมู่บ้านเฮ้ยหมู่บ้านไม่ใช่มาคฤหาสน์ผีเสื้อโว้ยอาศัยที่นี่นะหมู่แม่ผิดหวังเลยมีอะไรรู้บ้างแป๊บนึงมีเซสึดีจริงๆเลยนะว่าแต่ว่ามีอาหารเออใช่อาหารนี่ข้างในเยอะมากโอ้ขลัดแล้วกันโอ้ยอะไรกะเฮ้ยเกิดทับเมื่อกี้จะบุกขาดครึ่งเลยแล้วจะเกิดซ้อนกันเพื่อวันที่43ถึง46แวะมาเจอคุณฮากาเนสุกะเลยจะเอาแร่สกาเลตที่เราขุดมาไปแลกแต่ก็ถ้าเกิดว่าเรามีไอ้แร่เมื่อกี้มันสามารถทำได้ไปหนึ่งนะลองหนึ่งลองซ้ำปุ๊บต้องเป็นแบบแร่ถูกมันไม่ได้เพราะไม่ใช่แร่แต่ไม่ทันไหรเราก็ได้เจอกับดาคินี่ใครอ่ะนี่โอ้ยโอ้โกกุจิโบก็มีดาคิเดียวกับทันจิโร่อยู่อ่ะดาคิจะตายแล้วเออมาแล้วทันจิโร่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอเคอุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยมาแล้วเกียร์โร่โอเคโอเคระวังตายนะอุ้ยระวังใหญ่อย่าไปโดนอักษรนะเว้ยคุณตอนนี้มานัวมากนะนัวมากผมมองไม่เห็นแล้วหัวขาดแล้วมันขาดแล้วแต่ว่าไอพี่มันอยู่ไหนอ่ะหายไปเฉยเลยจากนั้นก็เริ่มทำภารกิจสังหารเสาหลักเลยคำถามคือกิวอยู่ไหนแค่นั้นแหละตั้งแต่ขึ้นมาเขานี้ยังไม่เจอกิวเลยนะอ้าวเสือหายคุณมีเสือไหมไม่มีอะไรวะคุณมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยแวะจัดของที่บ้านเล็กน้อย
จากนั้นก็กลับไปนัวต่อจะแค่ไหนกันเชียร์ว่าโอเคอุ้ยเจอซากุจิเดี๋ยวคุณซากุจิคุณพอจะรู้ที่อยู่ของลูกศิษย์คุณไหมฮะโอเคดูทรงไม่น่ารู้แล้วเราก็ได้เจอกับชินโนบุอุ้ยมันจะโกโจชินโนบุเอ้ยเอาชินโนบุก่อนก็ได้นะเราเอาหน่อยนิดนึงนะถือว่าแบบขำๆนี่ฝั่งนี้นี่คุณในซาโตรุอยู่นี่ซาโตรุนะไม่ใช่ผิดตัวทำสูตรแล้วได้เปล่าทำสูตรแล้วได้เปล่าเราต้องแบบว่าลิงดีๆค่อยๆสูตรลงไปแล้วก็ปิดปึ๊บๆฮะแล้วก็เปิดอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็เปิดอย่างงี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ค่อยๆนะพร้อมยังผมนัวแล้วผมนัวก่อนเองผมนัวเองเดี๋ยวซ้ำ1 2 3นี่โดนไปเจ็บเอ้ยเอาจิปะมันก็ตีเราไม่เข้าเลยนะโอ้ยโอเคเริ่มเข้าแล้วโอ้ได้ดีทีเดียวไม่รู้ว่านัวของขอล้าของขอล้ามันจะตายแล้วเออเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่โอเคไปต่อไปต่อนะต่อไปอุซุยเรนโกคุกี่อยู่นะฮะ3ตัวไม่ห่างมากก็เจอกับเรนโกคุสวัสดีครับคุณโดนัทมาพอดีไปสวัสดีครับผมก็ไม่ได้อยากทำคุณให้เป็นคุณเป็นโดนัทหรอกนะแต่ว่ามันต้องทำจริงนะผมขอโทษคุณระเบิดผมมากนะดีถึงปะวะโอ้ยนี่ก็ยิงยิงเลยไปคุณนัวไปคุณนัวมันเล็งผมมาดีเลือดผมก็ไม่รีสักทีวะโอ้ยจะตายหนึ่งคำโดดขนาดทองว่ะไม่ไหวไปเรียนแล้วก็จะตายตายยังเรียกคู่ไม่ตายเรียกคู่ไม่ตายมันแกงไม่แข็งแกงแข็งแกงมากโอเคตายเหอะคุณได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้วันที่47ถึง50พวกเราวิ่งหาเสาหลักต่อสักพักก็เจอกับเลนโกคุอีกตัวเดี๋ยวก็1 2 3โอเคมา1 2 3 4โอเคเปิดแล้วก็ผมถอยโอ้ยมาร์คมาโอ้ยอุ้ยระเบิดมันโอเวอร์ไทม์มันไม่ตายโอเคกระชิวอยู่นี่ไงเจอคานาโอะเดี๋ยวคานาโอะเกี่ยวอะไรเราเกี่ยวอะไรก่อนเราไม่เกี่ยวนะอสูรมันรู้ไงมันเกิดมาสู้เรามันก็แพ้อุ้ยมันกลัวเหรอวะคือแบบว่ามันได้กลิ่นความกล้าของเราอะไรอย่างงี้แล้วคุณขี้หมูป่าเดี๋ยวป่าไล่แล้วก็วิ่งมาหนวดสักพักนี่ฮะเจอดิอุ้ยอักษรแล้วบ้างถอยนะผมถอยผมไม่ยุ่งนะเดี๋ยวไปแล้วโอ้ยใครก็คุ้มมาหนึ่งแป๊บหนึ่งชิปแล้วชิปเดี๋ยวพี่ด้วยช่วยใครก็คู่ไปแล้วผมลองตายมาหนวดด้วยนะประเด็นไปดีกว่าเราไปดีกว่าอักษรเข้ามาแจมเราไม่แจมนะเราไม่ยุ่งนะจากนั้นก็มาเจอกับอูซุยแล้วก็ปั๊มเหมือนเดิมมาหาพอยังสามสี่โอ้ยเดี๋ยวมันเล็งผมโอ้ยอันนี้ก็ระเบิดจังเลยระเบิดก่อนนะโอเคไม่โดนมาช่วยแล้วเรียบร้อยไปบ้างนะจะง่ายไปไหมเนี่ยตกดึกก็ใส่นัวกับคามานุเอะต่อโอเคนะอุ้ยตัวนี้อุ้ยเจอคามานุเอะโอเคเจอแล้วเจอความเร็วอุ้ยแรงมากตัวนี้แรงมากเอามันระวังนะระวังตายนะมันแรงนะนี่เป็นข้างแรกที่6นะข้างแรกที่6มาเลยผมขอเดี่ยวเลยมาเดี่ยวเองคนเดียวแกเองคนอื่นไม่ต้องมาเดี่ยวเองไปไหนแล้วมาเลยแม่งเอ้ยมาทุกนี่ไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี่ยวเลยโถเอ้ยเจอแทมเพิลดีมอนเอ้ยโจ๊กเกอร์เจอโจ๊กเกอร์เดี๋ยวไม่น่าใช่นะวิ่งต่อสักพักก็มาเจอกับเอ็นมุได้อยู่ดีๆก็หายเฉยเลยวันที่51ถึง54ผมใส่หนัวเอ็นมุอีกรอบซึ่งเหมือนกับเอ็นมุจะโหดขึ้นเยอะข้ายากมากแล้วใครไม่รู้ตอนนี้คุณไหนอ๋อเอามันการรถไฟรอการรถไฟแล้วการเดินเดินเลยแล้วระวังตายนะระวังตายนะเตือนแล้วนะผมต้องพยายามโฉบอะท่านผู้ชมต้องโฉบไม่งั้นไม่ได้นะตายโอ้เดี๋ยวโอ้ยหนัวโอ้ยว้าวตายยังเอ้าสุดท้ายเราก็สามารถฆ่ามันได้แต่ไม่ได้เควสนะอะไรวันเนี้ยตบมาคุโกะสักนิดจากนั้นก็ออกล่าต่อแต่ดันมาเจอเขาโยโกะซะงั้นซึ่งพวกเราก็ไม่ดีรอที่จะสำรวจขึ้นไปดูหน่อยก็ได้วะเฮ้ยเจอแบบแร้วฮะอันนั้นเจอรอยังไงแบบแรในมือนี่โอเคแรสวยมากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่
อันนี้จะรัดจะรัดนี่ตอนนี้ตาผมตาผมนี่นี่หมายมาแล้วก็ได้สกาเลตแหละมาจำนวนหนึ่งวันที่55ถึง58แวะรูดหมู่บ้านเล็กน้อยโหลุงนี้น่าจะเก็บอาหารไม่หมดนะไม่น่าเลือกกินเลยแม่งมาเลือกกินปั๊บหมดเกลี้ยงเลยนะแล้ววันนี้คือการบวกจนครั้งอ่ะมันใช้เยอะมากอาหารอ่ะจากนั้นก็ออกหาคุณฮากาเดสุกะเพื่อตีดาใหม่เลยแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วนี่เจอแล้วเย่หาไป4อันเลยโอเคสวยงามมาฮะขอดาบเด็ดๆดาบเด็ดๆนะก่อนเลยอ่ะ1 2 3ปึ๊บอุ้ยซุยโอ้ยชูชาร์จโอเคตาผมมาดีกว่าซ่อมปึ๊บอุ้ยทาจิโร่โอ้เดี๋ยวนะท้ายเดิมซ้ายปึ๊บก็ใช้ได้อยู่นะแล้วเราก็ใส่หนวดน้องมุยต่อเฮ้ยผมไปบอกว่าเหนื่อยนะเพราะว่ามุยมันวาร์ปได้นะเราขังมุยไม่ได้นะโอเคป่ะพอแล้วแค่นี้แหละมาต่อหนึ่งโป้งไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยมันเอาผมเอามันเอามันโอ้ยมันเอาผมเดี๋ยวเรือผมรออยู่ไม่ไปแล้วขึ้นไปใจขอร้องโอเคโอ้โหผมกระโดดไปไกลมากตายตาเถอะครับตาเถอะครับได้โปรดตาเถอะครับไปไหนแล้วเอามันตายยังเอ้ยเกือบไม่รอดแล้วไม่ล่าจากนั้นก็ออกล่าอสูรต่อใช่รออะไรล่ะผมหนัวเลยมาปาตะวันเนี่ยฮิโนคามิขังละแดนระเบิดชันมากตาบอดแล้วตอนนี้โอ้ยตายสักทีนะกกขาเอ็นโอเคกกขาโอ้ยตกใจแล้วก็เอ็นชันชุดชันแน่นอนเอ้าแน่ลึกก็อาหารหมดก็แวะหาอาหารเล็กน้อยต้องแบบนี้สิวะเฮ้ยถือว่าเธอมาได้ทันเวลาพอดีนะไอ้วันเนี้ยวันที่59ถึง62กลับไปที่เขาสกิลิอีกครั้งซึ่งเราก็ได้เจอดาคิอีกรอบว่าเอามาเล่นผมแล้วนี่มิสซี่มิสซี่โอเคนั่นแหละสวยงามโอเคสวยงามฮะตรงมันแต่ดาคิยังไม่ตายนะดาคิไม่ตายนะโอเคดาคิขาดแล้วเหลือคุโร่กิราโร่โอเคชูชาร์ดระเบิดไปกิราโร่มากิราโร่อยู่ไหนรู้ไหนมาเรียบร้อยสักทีไม่ไกลมากก็เจอเก็กโก้โอ้ยเก็กโก้ครูใครอ่ะรู้กระดิกต่อยป่ะต่อยนะเป็นนะเปิดแปะโอเคเปิดแล้วมามาแล้วไหนเก็กโก้ไหนโอเคมาผมมานัวนู่นตายแล้วแต่ตายแล้วเควสไม่ได้ซะงั้นวันที่63ถึง66ออกจัดการเสาหลักต่อซึ่งเหยื่อคนต่อไปของเราก็คือน้องมิสซิรินี่อุ้ยมิสซิริพี่เมทลงหน่อยลงหน่อยนี่โดนไปโอ้เดือดมากไปตรงนี้เขาเอามันตายยังยังตายยังผมเนี่ยก็จะตายสวยงามโอเคไปต่ออย่างรวดเร็วก็เจอโอบันไนแม่อยู่ใกล้กันซะด้วยโอ้มันได้แล้วโอ้โหแล้วคุณไม่บอกผมเลยนะคุณวิ่งผ่านแต่เย็นนะคุณดีๆลงไปสามสองหนึ่งโอเคมาผมเปิดแล้วอุ้ยโอบันไนออกไม่ได้เก่งไม่ได้ตายสิอุ้ยเราก็ห้าวไม่ได้นะเดี๋ยวเราห้าวมาก็ตายโอเคร้อยตอนนี้ประมาณเหลืออยู่ประมาณ2ตัวสุดท้ายใช่ไหมเสร็จแล้วก็เหลืออีกแค่2ตัวเท่านั้นวันที่67ถึง71หลังจากวิ่งหาอยู่สักพักก็เจอเกียวเมย์แล้วมาดิเกียวเมย์นายมาทำตรงนี้น่ะล็อกหัวไปพร้อมยังนะสามสองหนึ่งปึ๊บโอเคหนูระวังนั้นว่าโอ้โหมันเวียงนะตอนนี้มันเวียงนะโอ้ยโอ้โหหดมากเกมมีหดมากเกมมีใจเย็นลูกโอ้โหโอ้โหใจหายวับเลยมาแล้วมาดีโอ้ยเกือบตายโอ้โหดีนะตกมันลงเขาวันพอดีแต่จู่ๆก็มีคนอยากมาแจมโอ้ยมีโดมาเดี๋ยวผมจะโดมาเกมเมย์ผมย่างเล่นแล้วเอาเลยสวยงามนะระวังรีบไปอย่างนี้ยุนรีบไปรีบวิ่งพอรอดแล้วก็วิ่งหาซานิมิเสาหลักคนสุดท้ายของเราเลยวิ่งหานี่ดีนะที่แบบว่าไม่ต้องไปฆ่าแบบพวกทันจิโร่หรืออะไรอย่างนี้นะ
คามานูเอะนะฮะเอ้ยมีสัตว์ทุ่งมรุแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอีกแล้วมาเดมอนมันอุ้ยเดี๋ยวผมไปเจอนี่ไปเจอเตอร์ได้เอาไม่เอาเฮ้ยทำไมลำบากอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายก็เจอจนได้ไหนมาแล้วนี่มาแล้วลูกจ๋าตอนนี้มาดีลงดีวะเออลงไปเออมาพร้อมนะ3 2 1นัวตอนนี้แรงนะตอนนี้แรงเหมือนกันนะอย่าลืมนะเสาหลักตัวท้ายของเรามาตัวนี้นัวตัวท้ายโอเคมาแล้วเป็นเต็มแล้วเป็นโอ้หูจะตายเออมาแล้วอู้หูแรงมากจะตายใจคือมันแรงจริงนะท่านผู้ชมนะคือมันแบบว่ามันต้องระวังอู้ยเนี่ยหูเออสุดยอดนะครับเรียบร้อย yes และแล้วเราก็กำจัดเสาหลักครบทุกคนแล้วว้าววันที่72ถึง76ผมวิ่งตบอสูรไปเรื่อยเจอเก็กโกแต่ก็ไม่ได้เควสเหมือนเดิมเฮ้ยช่างมันละกัน move on กันต่อดีกว่าเจอเนสโกด้วยมาเนสโกผมขอก่อนคุณยาฆ่าเนสโกผมเนสโกกลัวกระสุนเฮ้ยเนสโกไอ้ดิเนสโกล่ากระสุนตายแล้วไงพ่อเจอแล้วก็ใส่นัวเลยมาข้างหน้าอุ้ยฮันติงกูจะสกุลอุ้ยแต่เดี๋ยวไอแต่ว่าอุ้ยมันนัวอยู่ความนัวอยู่เลยนัวมากนัวมากจนนี่เออขอแจมหน่อยแล้วกันนะขอแจมหน่อยแล้วกันโอ้ยนี่เท็ดลับคือเราต้องหาที่กำบังไว้คุณเออรีบแจมก่อนรีบช่วยระวังหนูมาผมเองผมมาผมใส่แล้วผมวิ่งเออมาเออเรียบร้อยเฮ้ยตายทันทีถึงจะทรหดแต่ก็ชนะมาได้ต่อไปก็ถึงคิวของเชฟโดนัทอาคาสะแล้วอาคาสะบอกว่าอาคาสะอุ้ยเนี่ยอาคาสะอุ้ยอาคาสะอุ้ยมาแล้ววิ่งก่อนอาจารย์อาจารย์อุ้ยมันมาแล้วอาจารย์ตบมันอาจารย์ตบมันเออเรารีบไปหาสลักตัวอื่นก่อนอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งก่อนซาวิ่งฟาวิ่งโอเคตอนนี้อุ้ยสลักเยอะมากสลักเยอะมากโอเคสวยงามพยายามมาทำไปใส่เลยเพื่อนให้กำลังใจมันจะกลายแล้วนิดเดียวนี่โอเคตอนนี้เออมันระเบิดแล้วโอเคสวยงามระวังเก็บมาเออขาดแล้วตอนนี้ผมขาดแล้วเดี๋ยวแต่คุณระวังตายไงเออเรียบร้อยได้พอฆ่าได้ก็ไม่ได้เควสอีกเฮ้ยแต่ไม่ทันไหวฟ้าก็ประทานอาคาสะมาให้ถึงที่เอ้ยน้ำมูลสู้อยู่มาจ่ารีเลือดจ่ารีเออเอาจริงๆก็ได้เฉยเลยได้เลยได้คุยเฉยงงเลยนะวันที่77ถึง78พักลบสักแป๊บเคลียร์ของที่บ้านสักหน่อยโอเคนี่ได้เลือดมา25ลง30อันคือถ้าเป็นอสูรเนี่ยคือแบบอิ่มแล้วอ่ะจริงจากนั้นก็ลงเหมืองหาลาวาอ๋อนี่คุณเจอแล้วผมเจอนี่ข้างล่างนี่นี่ลาดเลยนี่ลาดแล้วเออสู้มาฮะเดี๋ยวผมหาฟินเดี๋ยวผมขึ้นไปหาฟินรอก่อนคุณไปนะจากนั้นก็แวะขุดกราเวลสักนิดไปทำกราเวลนะฟินส่งครบแล้วหรอไม่เหลือเนี่ยมาละคุณทำครบแล้วผมยังไม่ได้ฟินเลยเนี่ยคือวันนี้จะได้ฟินไหมเนี่ยได้แล้วอะไรวะไม่ได้ทำเลยอะเมื่อของครบแล้วก็วางจุดแล้วก็เข้าไปเลยวันที่79ถึง83หลังจากเข้ามาแล้วพวกเราก็ไม่รีรอที่จะหาปราสาทซึ่งไม่นานมากก็เจอแล้วรออะไรล่ะเข้าฟาร์มเลยเนี่ยเจอแล้วพวกก็จะเจอโอเคเจอฟอร์เทสแล้วนะเว้ยยิงลูกไฟมาแล้วยิงมาต้อนรับไปรั้วของพุ่งแล้วอุ้ยเผื่อไปตีทำไมพี่แม่นายเพื่อนเพื่อนนายคงไม่เห็นใช่ไหมตีไปนิดเดียวไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวไปครับฟาร์มนะตอนนี้ก็แค่ฟาร์มหัววิเทอร์นะฮะฟาร์มหัววิเทอร์กับเบ็ดล็อตนะสองอย่างเนอะแค่นั้นเองทางตันเดี๋ยวนะตรงนี้ข้างล่างมีเฮ้ยพูดมีไดมอนโอเคนะแล้วกล่องนี้เฮ้ยอันนี้ก็มีไดมอนอีกโอ้ตอนนี้ผมมีไดมอนอยู่13เม็ดละโคตรเยอะนะฮะพวกเราตบมันไปเรื่อยและเรื่อยจนในที่สุดก็ได้ของมาจำนวนนึงครบแล้วไปต่อไปนะต่อไปหัวลงด้วยกันหัวหนึ่งยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
อุ้ยได้แล้วมานะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยโอเคผมเรียบร้อยผมนะไปเดี๋ยวเรากลับโอ้เดี๋ยวก่อนกลับลืมไปอุ้ยเอ้าหูมันขี่ไก่เลยอ่ะคุณเฮ้ยวันนั้นไม่ผมจะบอกว่านี่เราอย่าลืมขุดโซแซนด้วยเออโซซีแค่นั้นแหละเออไปกลับเลยกลับเลยวันที่84ถึง86แล้วผมก็ไล่ตบเอนเดอร์แมนสักพักพอได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เตรียมของออกตบวิเทอร์เลยเฮ้ยว่าตอนนั้นอุ้ยตกใจอุ้ยใจหัวเลยวะเนี่ยแครอททองก็ไม่มีแล้วด้วยเงยเปิ้ลทองก็ไม่มีแต่ว่าโซแซนหายแม่งเอ๋ยโอเคขอกลับไปกดโซแซนใหม่แป๊บนึงนะเมื่อกี้ของน่าจะเต็มนะครับนะมา1 2 3 4โอเคเรียบร้อยไปฮะกลับ4แล้วก็กลับครับผมพอได้ของครบแล้วก็เสกออกมาเลยโอเคมา1 2 3 1 2แล้วก็3เรียบร้อยมาแล้วโอเคมานะมาเดี๋ยวรีบระเบิดไอลีลาตู้มาตู้แล้วก็นัวเลยตบมันมาผมจะตาเออมาดิเอออ่ะตายแล้วเกินปืนมุ้ยก็ไม่เท่าไรวันที่87ถึง89หลังจากโค่นวิเทอร์ลงได้ก็ออกตามหาประตูดีเอ็นกันแบบรวดเร็วเลยไปโอ้โหปรากฏจะไม่ใช่การเดินทางสุนิเวอร์นะจะไปแกนไลน์แล้วนะแกนไลน์อะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคมีพอมีแผ่นดินที่เหยียบอยู่ไปกันนะตอนนี้ปึ๊บทางไหนมันดูไม่ทันใจเลยอะเรือมันช้าว่าหลังจากเดินทางอยู่นานในที่สุดก็เจอจุดแล้วมันลงแล้วไปไปจบเกมนี้ทีนะฮะเป็นการเอาชีวิตรอดที่ยาวนานมากก็พลาดแล้วโอเคเรียบร้อยมาแล้วนี่ไอสปายอุ้ยคิปเปอร์ตรงกลางตรงนี้ประเด็นเราต้องรีบหานะรีบหาก่อนขึ้นมาก่อนนี่มีกงนะฮะแล้วก็มีทางขึ้นตรงนี้โอเคโอ้ไม่ใช่นี่ห้องสมุดอีกแล้วนะหลังจากหลงทางอยู่สักพักไหนที่สุดก็เจอประตูแล้วเจอแล้วโอ้สุดยอดโอเคมาผมวางจนครบแล้วกระโดดเลยวันที่90ถึง93เมื่อเข้ามาแล้วพวกเราก็ไม่ดีรอที่จะไล่ตบคริสตัลพังจนครบหมดแล้วหมดแล้วโอเคเหลือนู้นไงเหลือนู้นเหลือนู้นเหลืออันนึงโอเคผมเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อโอเคสัญญาไปจากนั้นก็เข้าใส่นัวกับมังกรเลยโอเคเฮ้ยกลับเร็วกลับไปฮิวเร็วเออมาแล้วนะตอดแล้วนัวแม่งเลยโอเคเออมาโอเคมาแล้วคุณมาแล้วเออโดนไปอือตายยังเดียวเออเรียบร้อยตายสักทีก็ไม่ทุไหร่นี่ว่าวันที่94ถึง96หลังจากกลับมาแล้วพวกผมก็ไม่รีรอที่ตามล่าอสูรข้างขึ้น2ตัวสุดท้ายทำไมอสูรมือด้วยมาตบอสูรมือเล่นกันแล้วตบอสูรมือไม่กี่รอบแล้วก็ไม่ได้เควสอสูรมือสักทีนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมซึ่งไม่นานเราก็เจอโดมะอ้าวไงเจอแล้วเดี๋ยวพูดถึงเดียวก็มาเลยมางั้นขอเดียวหน่อยแล้วกันเก่งแค่ไหนก็จะโดมะเอ้ยมานี่มากี่ยูเอามันลูกยูเอามันเออนั่นแหละตบมันเราเอออุ้ยหูแต่เด็กอะไรไม่รู้มองไม่เห็นเลยมองเห็นอะไรเลยตัวนี้เออมาโอ้เป็นเอาผมเออนั่นแหละยูเอามันหน่อยเอามันหน่อยฟาดมันเร็วฟาดมันเฮ้ยขนาดมีเลยกูคั่วกำลังสู้ความเร็วเฮ้ยระวังได้ขี้และหลังจากนัวอยู่นานเราก็เอาชนะโดมะมาได้แมวเออเรียบร้อยเออว่ะต้นเดียวจริงด้วยโคตรเหนื่อยสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่โคคูชิโบเท่านั้นรออะไรล่ะออกล่าเลยไม่นานก็เจอกำลังนัวอยู่เลยมานัวมากตัวนี้นัวมากเอาเว้ยเกเรแล้วตัวนี้เกเรแล้วกูเกเรแล้วโอเคแล้วโอ้โหสลักตายหมดแล้วเกเรแล้วสลักตายหมดแล้วตายเหลือเสี้ยวเดียวคือเสี้ยวจริงๆปลาหนับโนแอปเปิลทองนะโนแอปเปิลทองนะเอานะต่อเลยนะโอเคดบแล้ววิ่งแล้วต่อไปนี่ใครข้างหน้าใครเรากินยะเอาปืนยิงมันเออนั่นแหละโอเคช่วยได้ป่าววะไม่รู้โดนมีคุณนกขมิไปเจ็บมากยังไง
ันใกล้แล้วกูจะบอกนิดเดียวกูมันนิดเดียวนิดเดียวแล้วมันนิดเดียวจริงเดียวจริงเออระวังนะอุ้ยอันนี้แรงอันนี้แรงนี่แรงระวังนะระวังนะมันแรงเหมือนกันนะมันแรงเหมือนกันนะมันไม่ได้เด็กน้อยอุ้ยไฮโลไฮโลมาทำไมตายมาตายมาตายมาตายยังตายยังเออเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยและในที่สุดเราก็กำจัดมันลงได้เท่านี้เราก็จัดการอสูรจันทานได้ทั้งหมดแล้ววันที่97ถึง98เอาล่ะถึงเวลาใส่นัวกับท่านผู้นำแล้วโอเคโหท่านี้แรงจริงว่ะท่านี้แรงมากพุ่งแรงมากนะโอเคผมนำมาฮะสุดท้ายแล้วตอนนี้เหลือแค่น้องมุสันเท่านั้นนะครับไม่นานเขาก็ปรากฏตัวออกมาโอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วพูดมาปั๊บปั๊บมาปั๊บเลยมามาถึงขนาดนี้ตายไม่ได้นะหาก่อนนะหายากอ่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้วนู่นนู่นนู่นอุ้ยยืนคุยกับเธอมาลุยอยู่ถ้ายืนคุยแล้วก็เอานี่ไปกินป้างเต็มๆอุ้ยโอ้โหเจอนะมันมีอากาศด้วยขอแค่มุสันคนเดียวนะครับโอเคโอเคมุสันมาแล้วเอาเลยมาสิวิ่งวิ่งสิวิ่งอ๋อยืนนู่นยืนนู่นมุสันถอดหมวกแล้วว่ะถอดหมวกแล้วถอดหมวกแล้วเดือดมากๆโอเคผมขอหมวกหน่อยมุสันขอหมวกหน่อยขอบคุณขอบคุณเอาคุณขอหมวกหน่อยโอ้ยมาดิมาดิมาดิอุ้ยคุณเราต้องทำตามแผนเดิมต้องรอให้มันอยู่ข้างล่างต่อเข้าไปอยู่ที่ต่ำกว่าไปซะเออนั่นแหละอยู่ที่ต่ำกว่าไปนี่มุมนี้มานี่เออจะโค้งออกดีเออโดนไปเออผมยิงอยู่ไปแอบข้างมันเออนั่นแหละมาฮะปั๊มมุสันนะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมเพราะงั้นไม่งั้นเราเดี๋ยวได้ตายกันหมดนะฮะเฮ้ยมันจะเช้าคุณตีไปได้ผมนอนฮู้ดขึ้นยังแปลงร่างแล้วแปลงร่างแล้วตังโอเคอุ้ยแปลงร่างแล้วโอเคแปลงร่างแล้วนะโอเคตอนนี้อุ้ยแต่เดี๋ยวผมบักช่วยไปผมใส่นัวกับมันไปเรื่อยจนในที่สุดผมก็สามารถกำจัดมันลงได้โอ้ดูไปแล้วดินโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวหรอไม่ทำตัวน่ากลัวจังเลยอุ้ยแต่หูมันแลบลิ้นแลบลิ้นว่ะคุณแลบลิ้นมันแลบลิ้นเดี๋ยวผมไปเจอหน่อยดิเออไม่ถึงว่ะเจ็ดทีแล้วหูแต่วงไกลมากโอเคตอนนี้50ท่ายังท่ายังท่ายเดียวพึ่งมันแรงนะใจเย็นใจเอ้ยอสูรกระกากับพึ่งเออเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่อีกแล้ววันที่99ถึง100และแน่นอนครับสุดท้ายก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปะทะกับราชาแห่งอสูรซึ่งบอกเลยแอบเสียดายที่ยังใช้ยารักษาไม่ได้ถ้างั้นก็รักษาในแบบของเราไปละกันสุดท้ายวันนี้มาแล้วทันจิโร่มาแล้วมาแล้วทันจิโร่นะครับทันจิโร่อยู่ไหนไหนวะทันจิโร่นี่เจอแล้วทันจิโร่โอ้ใครวะเนี่ยอ๋อ500นะโอเคได้อยู่พอไหวอยู่แต่ว่าน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะแล้วมันยิงแบบยิงแรงด้วยคุณมาช่วยผมหน่อยนอนคุณแอบไปนัวข้างหลังไม่ได้ไหมมันน่าจะยิงผมอ่ะมันน่าจะยิงผมคนเดียวอ่ะมันจบให้มันจบที่วันนี้เราจบที่วันนี้เออนั่นแหละระวังคุณระวังตายวิ่งมันเอาคุณนี่ชีวิตของเตี้ยงเออมันเอาคุณอย่างเดียวเลยว่ะโอเคตอนนี้เหลืออยู่400นะเออ400โอเคอยู่ไปอุ้ยคุณโดมะลากโดมะทำไมวิ่งไปก่อนโอเคได้อยู่ถ้ากลับไม่ได้นะโอ้โห280แล้วครับตอนนี้ครึ่งเดียวครึ่งยังจะครึ่งแล้วนิดเดียวมาคุณเสร็จยังคุณสลัดโดมัสแต่ยังกลับกลับมาต่อเร็วกลับมาต่อเงินนะเอออุ้ยโอ้ยมีระเบิดล่างนะปานมาแล้วฮะขึ้นแล้วแน่โอ้โหถือดาบอุ้ยน่ากลัวมากแม่งเหมือนแม่งป่องเลยอ่ะนี่แล้วโอ้โหมันน่ากลัวมากอยากเข้ามาอยากโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวคุณระวังคุณห้ามตายก่อนเป็นหนีไปนิดเดียวเข้ามานะผมใส่นัวกับมันไปเรื่อยๆแต่จู่ๆมันก็ดันหายไปซะงั้นเอ้าท่านจะมีกลางวันได้ไม่ใช่หรออะไรวะนั่นแหละแล้วก็เป็นว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะมันไม่ไหวว่ะสู้ทันจิโร่ยากมากนะครับคือแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะคือแค่เมื่อกี้คือแบบจะตายแล้วนะถึงแม้จะฆ่าไม่ได้แต่ก็ถือเป็นศึกที่เดือดมากเหมือนกันโอเคนี่ก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการเอาชีวิตรอด100วันในโลกเดโมเซเยอร์ฮาร์ดคอร์เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็อาจจะเสียดายนะที่เราไม่ได้สู้ทันจิโร่จนจบนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงนะมันโอ้โหดูดิแค่นี้ก็จะไม่รอดแล้วนะครับผมไม่อยากเสียโลกนี้ไปนะเสียดายไม่ใช่หรอกนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครผมไปเอาชีวิตรอดในโลกไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าบอกเลยนะว่าขอเตือนเลยนะว่าจ่ายค่าสูตรอัปเดตใหม่เนี่ย
เล่นยากจริงว่ะยากมากโคตรยากนะครับนะคือพวกเราแบบหูต้องแบบเพลย์เซฟกันสุดๆนะครับผมนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับสวัสดีผมก็เต็มเบอร์ซีกับคุณฟีฟ่าขอตลาไปก่อนไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายแล้วคุณจะขุดทำไมเนี่ย